สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องบอบบี้แอดัมซิงนะพามาดูสมาชิกใหม่ครับนี่โอ้มาถึงเป็นอาทิตย์แล้วนะครับนี่เพิ่งเช็คเสร็จนะวันนี้เดี๋ยวพามาชมดูครับว่าสภาพเป็นไงบ้างเนาะก็สำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นรุ่น FM 3 H นะครับ FM 3 H 3 H แท้รถห้างบ้านเรานะทุกคนนะนี่ก็เดี๋ยวพาถูกว่าเพิ่งล้างเสร็จนะครับว่าจะเก็บสีใหม่นะครับนี่ FM 3 H NKA นะครับผมนี่ก็ฮีโน่3 H นะครับก็ประมาณนี้ครับมานานแล้วนะครับเป็นอาทิตย์กว่าแล้วเพิ่งจะเช็คเสร็จนะครับก็ถามว่าเช็คอะไรบ้างเดี๋ยวพา FC มาดูครับนี่ก็เปลี่ยนพาวเวอร์กี้ใหม่นะครับเปลี่ยนพาวเวอร์กี้ใหม่เปลี่ยนบูทนะครับเปลี่ยนบูทเปลี่ยนสแลกสะดือใหม่ครับเช็คข้างล่างใหม่หมดเลยครับเพราะว่าพาวเวอร์กี้มันหลวมครับตอนมานะครับก็ประมาณนี้นะครับเช็คใหม่ทุกอย่างนะครับแล้วก็เกียร์นะครับให้ไปเช็คข้างในหัวที่พี่บอกนี่น้ำยาเกียร์ก็เป็นเกียร์อีตันนะครับคันนี้เกียร์อีตันเครื่อง220แรงเทอร์โบนะครับนี่ดูเครื่องครับเครื่อง220แรงเทอร์โบนะครับนี่เกียร์อีตันนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับลูกนี้นะครับลูกเก่าซ่อมมานะครับก็ได้เอาไปทำใหม่หมดแล้วนะครับใส่ในใหม่หมดเลยนะครับนี่อีตันนะครับ13เกียร์นะครับผม12รอบครึ่งไดนะครับมีไดนอกด้วยนะครับ12รอบครึ่งไดนอกนะครับไม่ใช่ไดในตัวสภาพก็ประมาณนี้ครับกระบงกระบะถือว่าสวยใช้ได้ครับแต่ว่าหัวไม่ค่อยสวยครับเพราะว่าดูสีมันแตกครับพี่น้องสีแตกแต่ว่าเดี๋ยวพาดูภายในนะครับแต่ว่าหัวก็บางอยู่นะถือว่าใช้ได้อยู่นะครับภายในก็ประมาณนี้ครับถือว่าครบอยู่นะครับภายในมีเบาะขาดนะครับคอนโซลด้านบนหัวเก่งก็ยังอยู่นะครับนี่หลังเบาะอยู่ครบนะครับประมาณนี้ครับลูกน้องกำลังทำความสะอาดมี GPS เรียบร้อยนะครับแผงประตูซ้ายไม่มีนะครับนี่แผงนี้ไม่มีเดี๋ยวต้องซื้อใส่ใหม่นะครับแผงนี้นะครับแต่โดยรวมก็คือหัวไม่ผุนะครับประตูปิดนิ่มนะครับนี่แผ่นกันฝุ่นใต้หัวก็ยังอยู่ครบนะครับประมาณนี้ครับคันนี้นะครับก็ที่เด็ดของเขาก็คือช่องล่างเป็น ZM นะครับ ZM 10น็อตหน้าหลังเลยนะครับเป็นของ ZM นะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับนี่หัวฝั่งขวาก็สีโป้แตกแล้วนะครับแต่ว่าฝั่งด้านในก็ถือว่าสวยครับพื้นไม่ผุนะครับต้องเก็บสีใหม่ครับโดยรวมนะครับประมาณนี้ครับยางหน้าดอกเต็มนะครับแม่งยางหน้าไหมดอกยางเลือกเลยปะกัดซีนี่ไม่ต้องพูดถึงครับสวยกิ๊บนะครับแหนบหน้าจัดทรงใหม่ครับสะดือแหนบหน้าแสลกใหม่นะครับชุดเบรกก็อยู่ดีนะครับนี่กัดซีด้านในไม่มีบวมนะครับกระซีไม่บวมต้องเป็นแบบนี้นะครับสวยตลอดเส้นครับกระซีสวยตลอดเส้นนะครับเป็นเกียร์อีตันนะครับคันนี้หลังหัวเก่งก็สวยนะครับไม่ผุนะครับขารับหัวไม่ผุไม่แตกนะครับผมประมาณนี้ครับนะครับนี่ช่วงล่างก็แซดเดียมพี่น้องเอ้ย10น็อตนะครับโคตรใหญ่อ่ะดูอ่ะใหญ่มากครับคันนี้ก็เอ้ยฝั่งนี้เปลี่ยนตุ๊กตาใหม่ด้วยนะครับเสื้อตุ๊กตามันแตกครับก็เลยเปลี่ยนเสื้อนี่ใหม่ด้วยนะครับจบเลยครับคันนี้กระทรงกระซีนี่ไม่มีตำหนิเลยครับสวยมากครับคุณผู้ชมด้านในครับประมาณนี้ครับแก้วแนวนี่นะครับกระบะก็มีพื้นยุบอยู่ตรงกลางนิดนึงนะครับนี่แต่ว่าเขาได้ปูทับไปแล้วนะครับโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่บอกเลยว่าคันนี้สีมันไม่ได้ครับสีมันไม่มีเลยดูอ่ะ FC มีแต่เล็กเลยครับแต่ว่ากระบะสวยนะครับดูอ่ะไม่บิดไม่เบี้ยวครับแต่ว่าสีมันลอกหมดเลยครับต้องไปเก็บสีใหม่นะทุกคนนะนี่ประมาณนี้ครับแต่ว่าทรงก็ถือว่าสวยนะครับอย่างล็อกกี้ก็เหมือนกันครับก็ล็อกกี้นะครับนี่ดูฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายก็ถือว่าโอเคนะเป็นกระบะโลนะทุกคนกระบะอลูมิเนียมนะครับนี่ยางเต็ม10เส้นเลยนะครับข้างหลังเป็นลายบั้งนะครับข้างหน้าเป็นดอก
หลอกสร้อยนะครับอันนี้ก็คือทีเด็ดก็เป็นเครื่องเทอร์โบเกียร์ตั้นแล้วก็ช่วงล่างเซตเอ็มหน้าหลังครับจบๆเลยครับสำหรับฮีโน่เนาะจบๆเลยครับสเปคนี้ใช้งานยาวๆเลยแล้วก็อีกอย่างก็คือช่วงล่างผมเช็คหมดแล้วนะครับเฟืองท้ายผมดูหมดแล้วนะครับเฟืองท้ายนี่แน่นตึ๊บครับกาวเดิมนะครับกาวเดิมดูยังไง FC นี่ดูเลยครับกาวเดิมมันจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็แข็งนะครับกาวเดิมนะครับส่วนกาวบ้านเราก็จะสีดำสีแดงสีส้มอะไรนั่นนะครับครับดูที่กาวนะครับแล้วก็เฟืองท้ายเป็น738นะครับ738แล้วก็เกียร์อีตัน12รอบครึ่งได้นอกนะครับ13เกียร์เดินหน้านะครับผมนี่ประมาณนี้ครับก็โดยรวมก็คือเครื่องดีคัดซีสวยเกียร์ใหม่ช่วงล่างเทพนะครับสีไปเก็บเอานะครับนะแต่ว่าดูกระทงกระทึงก็สวยนะทุกคนนะดูอะดูกระทงดำเขาไม่มีแตกเลยครับไม่มีผุเลยกระบอกใหญ่นะผมกระบอกใหญ่เอ้าเดี๋ยวติดเครื่องฟังเสียงดูครับติดเครื่องฟังเสียงดูหน่อยเป็นยังไงครับเสียงนิ่มไหมเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูเลยนะครับโอ้นี่ติดแล้วนะผมเครื่องนิ่มมากเทอร์โบนะครับท่อไม่มีครับท่อขาดพี่น้องเลยตัดทิ้งเลยครับท่อตัดทิ้งเลยเดี๋ยวก็ไปทำสีเดินใหม่นะครับสีไม่มีตำหนิเลยครับสวยมากครับคันนี้ช่วงล่างเสียอย่างเดียวสีมันไม่ได้ครับสีมันไม่สวยนะครับนี่ก็ราดน้ำยาไว้รอบสองเดี๋ยวจะล้างแล้วก็เอาเข้าทำสีนะครับสำหรับคันนี้ก็ราคาอยู่ที่สภาพนี้นับเช็คเสร็จแล้วพร้อมใช้งานเลยนะครับแต่ว่าไม่รวมสีก็550,000นะครับผมแต่ถ้า อยากให้ทำสีให้เก็บงานแต่งลงแต่งรอให้ก็590,000นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร0884746382นะครับย้ำนะครับ0884746382นะครับผมติดต่อได้25ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องดูยอดเลยครับพี่น้องเสียงกระหึ่มเลยครับยกหัวดิเดี๋ยวยกหัวให้ชมเครื่องครับนี่ครับเครื่องก็ประมาณนี้นะครับสภาพสวยเลยครับเครื่องก็เทอร์โบอินเตอร์เอ้ยเทอร์โบธรรมดานะครับไม่มีอินเตอร์นะครับตัวนี้220แรงนะครับเป็นปั๊มเทอร์โบแท้เครื่องเทอร์โบแท้นะครับเครื่องนอกนะครับภาพสวยมากครับตรงลงตรงล่างครับแนบสลงสแลกใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนเฮ้ยมีไอไหมไอไม่มีเลยนะครับไอไม่ออกเลยครับเครื่องดีมากนะประมาณนี้ครับนี่เกียร์ก็เป็นอีตันนะครับเกียร์นอกเลยหวานเจี๊ยบครับคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปนี่ใช้ลืมครับสภาพนี้นะครับถือว่าสำหรับคนงบน้อยนะครับแต่ถ้าคนงบเยอะก็ซื้อไปเลยครับ 7-8 แสนนะครับสวยแน่นอนครับแต่คันนี้ก็ผมเน้นช่วงล่างเครื่องเกียร์นะครับช่วงล่างเครื่องเกียร์คัดซีนะครับตัวรถก็คือต้องเป๊ะครับถ้าไม่งั้นเราไม่เอามาขายนะครับก็ถึงจะดูสภาพสีไม่สวยแต่ว่าต้องใช้งานได้นะครับนะครับสีทำได้ครับชอบแบบไหนก็ทำได้หมดนะครับแต่คัดซีนี่ต้องเนียนแบบนี้ครับเหล็กเป็นเหล็กริมเป็นริมครับไม่มีบวมนะครับไม่มีพองนะครับผมประมาณนี้ครับเครื่องก็โจ๊ะเลยนะครับอ่ะโอเคครับพี่น้องพร้อมปากพร้อมคอครับใครสนใจก็อย่าลืมนะครับเบอร์เดิม0884746382นะครับย้ำนะครับ0884746382นะครับอยากซื้ออยากขายโทรมาครับผมโอเคครับสวัสดีครับ